สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราก็จะมาทำแบบฝึกหัดกันนะครับในบทที่8เป็นเรื่องการวัดปริมาตรนะครับ 8.1 วัดปริมาตรวัดและเปรียบเทียบปริมาตรของเหลวโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานคำว่าหน่วยมาตรฐานเนี่ยก็คือมันจะต้องมีเครื่องหมายมีอะไรบอกมันชัดเจนว่าหน่วยนี้เท่าไหร่เท่านี้มีขีดมีอะไรกำกับแต่ว่าคำว่าไม่ใช่หน่วยมาตรฐานมันก็คือเป็นแก้วเป็นขวดเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับนักเรียนอันเนี้ยเราไม่ถือว่าเป็นหน่วยมาตรฐานมันไม่มีอะไรวัดไม่มีอะไรบอกอย่างชัดเจนนะครับโอเคนะครับน้ำส้มในกล่องตวงได้กี่แก้วนะครับอันนี้มันก็เขียนว่า4แก้วนะครับเราก็ใส่เข้าไปนะครับ4แก้วนะครับแล้วก็ปริมาตรดังนั้นน้ำส้มในกล่องก็ต้องมีปริมาตรเท่ากับ4นักเรียนสังเกตคำว่าปริมาตรดูนะครับคำว่าปริมาตรดูคำว่าตวงนะครับเป็นคำแปลกใหม่นะครับต่อมานะครับน้ำไวน์แดงในถังตวงได้กี่ขวดก็คือ3ขวดนะครับแล้วมีปริมาตรเท่ากับกี่ขวดนะครับปริมาตรของน้ำไวน์แดงในถังก็ต้องมีเท่ากับ3ขวดนะครับส่วนไอ้นี่นะครับคืออะไรไอ้นี่ก็คือเหยือกนะครับที่มันตวงได้กี่ถ้วย2ถ้วยนะครับดังนั้นน้ำตะไคร้ในเหยือกมีปริมาตรเท่ากับ2ถ้วยนะครับในข้อ4นะครับน้ำยาซักผ้าตวงใส่ฝาได้40ฝาดังนั้นปริมาตรมันเนี่ยทั้งหมดเนี่ยปริมาตรก็คือ40ฝานะครับเหมือนกันพิจารณาการตวงของเหลวโดยใช้แก้วและรูปร่างขนาดเดียวกันนะครับรวมคำตอบก็คืออันเนี้ยขวดเนี้ยเทได้8ขวดนะครับดังนั้นมีปริมาตร8แก้วนะครับอันนี้ยังไม่ยากนะครับตวงมะเขือเทศ4เหยือกได้4แก้วดังนั้นน้ำมะเขือเทศเนี่ยมันมีปริมาตรก็คือ4แก้วนะครับนักเรียนก็เอาจากอันเนี้ยเทใส่แก้วกลายมันก็กลายเป็น4แก้วนะครับอันนี้เป็นการเทียบการตวงการวัดแบบง่ายๆก่อนนะครับก่อนที่เราจะเริ่มซับซ้อนขึ้นนะครับอันนี้ขวดโหลอันใหญ่เบ้อเร่อนะครับได้15แก้วนะครับเทน้ำส้มดังนั้นปริมาตรอันเนี้ยมันก็คือ15นะครับเราก็เติมนี้เท่ากับ15แก้วนะครับแล้วก็เขียนถูกในสี่เหลี่ยมนี้นะครับน้ำมะเขือที่มีในเหยือกมีปริมาตรมากกว่าหรือน้อยกว่าน้ำส้มในโถแก้วน้ำมะเขือเทศน้ำมะเขือเทศก็ต้องมีน้อยกว่าเลยครับมีปริมาตรน้อยกว่านะครับเพราะน้ำมะเขือเทศมีแค่4แก้วนะครับนักเรียนมีแค่4แก้วเราเริ่มเปรียบเทียบกันแล้วนะครับมีแค่4แก้วแต่นี่มี15แก้วนะครับน้ำสับปะรดในมีปริมาตรมากกว่าหรือน้อยกว่าน้ำมะเขือเทศน้ำมะเขือเทศ4แก้วสับปะรดก็ต้องมีมากกว่านะครับนักเรียนเราก็ต้องติ๊กว่ามากกว่าโอเคนะครับเราก็จบไปแล้วนะครับในแบบหัด 8.1 นะครับ